ยสมาทานจริงเนี่ยมันทองคนตัวนะเผื่อใครเอาไปเต้นในTikTokต้องเป็นเก็บเก็บรายละเอียดใช่ต้องใช้เวลา10วันใช่ไหมคะไม่ถึงจริงๆอีกเดี๋ยวเต้นตามได้เลยได้เลยโอเคท่าแรกก็จะเป็น5 6 7 8ก้มหัวก่อนกลางขากลางขา1 2 2แล้วยายาเมื่อกี้คือก้อยาดูดดูดมันดูดมันต้องแบบนี้แหละนะโคโลกาเขาบอกว่าถ้ากำอย่างเงี้ยมันเหมือนร้องเพลงมันเหมือนถือไมค์เขาก็เลยให้มีรูหน่อยรูหน่อยใหญ่ต้องใหญ่หรือเล็กอะคะโอ้ลืมถามลองดูว่าปกติขนาดไหนอันนั้นอะไรคะมันโดนกินน้ำเออกินน้ำเออใช่ไงก็ดูดน้ำออกอะไรก็ได้ดูดน้ำน้ำเปล่าน้ำเปล่าโอเคก็เป็นก้อยาก้อยาดูดดูดพีทพีทไม่ยากอีกทีไหมสะบัดหน้าเดือดซ้ำก็ยาวดูพีทไม่ยากแต่ต่อไปยากแล้วพีทพีทให้ควายก่อนเธอเออที่แล้วก็มุนลงไปยังไงอันนี้จะยากนิดนึงคือเราจะใช้วิธีย่ออย่างนี้ใช่ไหมคะตอนแรกอ้าอย่างนี้แล้วหุบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วอ้ามาพร้อมกับเอาเข่าย่อแต่อย่าเอาลงนะแล้วใช้ส้นนี้นะคะหุบโอ้มันยากเป็นอย่างนี้สมมตินะหุบดีหุบดีอ้านี่เอาขาลงละเอาแค่พอได้แล้วกันสมมติคุณได้แล้วนั่งลงเสร็จปุ๊บค่อยๆเอาก้นหย่อนลงไปปึ๊บถ้าหัวเป็นตัว M ค่ะต้องเป็นรูปตัว M ต้องเป็นรูปตัว M หัวแล้วก็มันจะมีคำว่ากิ้งตกที่กีตกหนึ่งชึบแล้วเบรกแต่ขึ้นเสร็จแล้วเธอเองก็แอนค่ะถูกต้องหายแล้วก็พลิกกลับหรือว่ากระดูกหักได้ไหมพอได้ไหมได้มันพอรู้การเดินทางว่ามัน how to ยังไงแต่พอเต้นกับดนตรีค่ะเอาดนตรียังหรอลองดูลองตะคุบดูไหมคะรอบหนึ่งลองให้พี่ลองตะคุบดูกับดนตรีโอเควันนี้กระแตจะตายแล้วนะคะเพราะว่าเจอกระต่ายที่ของที่อะไรนะกระดูกไปYeah.
มาแล้วก็แต่ว่าถ้าแบบมีใครอยากลอง cover ดูก็แฮชแท็กมาหากาแฟด้วยนะเดี๋ยวจะไปรอชมนะคะแล้วก็ให้ระวังนิดนึงเพราะว่านี่ก็มี accident คือมันจะอาจจะเกิดการผิดพลาดได้ก็แบบมีลื่นมีเขียวอันนี้ก็เขียวเมื่อกี้เขียวแล้วคือมันจะบาดเจ็บได้เสมอเพราะว่าเวลาเราเต้นแล้วเราไม่ได้ซัพพอร์ตตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็ระวังนิดนึงเพราะพี่แต่คือสะโพกช้ำไปหลายวันมากเพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยเต้นไฮฮีลใช่ไหมคะแล้วเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้เบสิกแล้วพอเต้นวันแรกก็คือแบบลื่นล้มไอ้ท่าหมุนนี่แหละทำไม่เป็นแล้วก็ล้มมันต้องใช้เวลาใช่ค่ะใช้ความบาลานซ์เพราะเราไม่ได้เป็นแบบว่าทางนี้โดยเฉพาะอะไรเงี้ยก็ลองไป cover กันนะเพราะว่าเมื่อกี้แอบเข้าไปดู IG มีคนแท็กมามีน้องคนนึง2 3 4 3คนแล้วแหละเต้นมาสวยนะจะรอดูคนนี้อ่ะ